พูดถึงเดือนธันวาค่ะทุกคนก็จะนึกถึงฤดูหนาวกันและหนึ่งในสิ่งที่ฤดูหนาวมาพร้อมกันก็คือทุ่งดอกไม้นั่นเองและหนึ่งในทุ่งดอกไม้ที่คนมักจะนึกถึงก็คงไม่พลาดทุ่งดอกทานตะวันที่จังหวัดลพบุรีค่ะแล้ววันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดลพบุรีค่ะเราพาทุกคนมาที่ทุ่งทางตะวันนี่คือทุ่งทางตะวันไร่ฟ้าใสค่ะสำหรับไร่ฟ้าใสนะคะที่นี่จะมีดอกทานตะวันตั้งแต่ราวช่วงกลางเดือนพฤศจิกาเลยจะเห็นจากทางด้านนู้นน้องเริ่มร่วงไปหมดแล้วแต่ในโซนที่เรายืนอยู่ค่ะเนื่องจากว่าเขาจะลากยาวจนถึงต้นมกราช่วงนี้ก็จะบานในช่วงประมาณกลางๆเดือนธันวาคมนี่แหละน่าจะบานสะพรั่งเต็มที่ค่ะสำหรับทุ่งทานตะวันไร่ฟ้าใสที่นี่จะมีค่าเข้าชมอยู่ที่คนละ20บาทดอกทานตะวันจะเริ่มบานตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกาจนถึงต้นมกราคมค่ะกันอีกที่หนึ่งค่ะนี่คือไร่ลุงรัตซึ่งห่างจากไร่ฟ้าใสอยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรนะคะของที่นี่เพิ่งเริ่มบานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะและจะอยู่ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวามากันได้นะคะสวยมากเลยสวยมากเลยเพิ่งบานน้องเพิ่งบานที่นี่มีค่าเข้าไหมคะสำหรับค่าเข้านะคะที่นี่เขาจะคิดคนละ20บาทเท่านั้นค่ะเป็นขวัญและกำลังใจให้แม่เนาะแม่บอกว่าปีนี้ฝนตกเยอะน้องบานช้าหน่อยที่จริงก็เท่ากันเนาะเท่ากันทุกที่เลยใช่ค่ะโอเคค่ะThank you.
างนู้นกันหมดเลยเนี่ยหันทางนู้นหมดเลยใช่ที่อยู่ฝั่งนี้ก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอแต่เราจะได้แค่ครึ่งเดียวใช่ไหมแต่อีกครึ่งนึงฉันถ่ายไปฝั่งนี้ก็ได้เลยพร้อมหน้าพร้อมตากันเบ่งบานมากแต่กำลังบานจริงๆนะยังแบบคือเราขับมาเรารู้ว่าไล่เนี่ยเห็นก่อนเลยเห็นตะไคร้แล้วก็แบบเหลืองเป็นยังไงคะบรรยากาศเหลืองตลอดทั้งไล่เลยนี่ยังบานไม่ครบนะคะไปพี่อุ่นป้าเดินออกจากที่นี่ค่ะเดี๋ยวรับออกทางนู้นเนาะและสำหรับทริปทุ่งทางตะวันที่ลพบุรีนะคะตั้งแต่ต้นเดือนธันวายาวจนถึงต้นมกราน้องก็คือทุ่งทางตะวันเนี่ยก็จะบานรอรับปีใหม่ของเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครแวะมาลพบุรีนะคะอย่าลืมมาเช็คอินกันที่ทุ่งทางตะวันได้ที่นี่มีหลายไร่เลยค่ะเพราะฉะนั้นลองเช็คดูว่าไร่ไหนบานไล่ๆกันก็แวะไปเช็คอินที่นั่นได้เนาะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆของพวกเรากันนะคะครั้งหน้าเราจะไปเจอกันที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบาย